กันชัยเทียบนาฬิกาหรูบอสพอรุ่นต่อรุ่นกูรูเห็นรองเก้ยันกล่องเด่นออนไลน์วันที่23ตุลาคม2567 13นาฬิกาหนุ่มกันชัยเทียบนาฬิกาหรูบอสพอรุ่นต่อรุ่นไม่ตรงรูปบนโซเชียลเผยเหล่านักเล่นนาฬิกาเห็นถึงกับร้องเก้ยันกล่องGDSI เอาผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบจากกรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นำหมายค้นเข้าตรวจค้นและยึดอายัดทรัพย์สินของนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลที่ถูกนำมาซุกซ่อนในห้องเช่าภายในซอยรามอินทรา9แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกทมโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินเป็นนาฬิกาหรู19เรือนหนึ่งในนั้นคือนาฬิกาหรูริชาร์ดมิล RM 5301และริชาร์ดมิล RM 3502ซึ่งทั้งสองเรือนนี้มีมูลค่ารวมกันกว่า33ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องและสร้อยคอทองคำรองเท้ารวมทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการรวมมูลค่าประมาณ40ล้านบาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นหนุ่มกันชัยเทียบนาฬิกาหรูบอสพอลรุ่นต่อรุ่นไม่ตรงรูปบนโซเชียลเผยเหล่านักเล่นนาฬิกาเห็นถึงกับร้องเก้ยันกล่อง GDSIเอาผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบอ่านข่าวบอสพอลขนสมบัติซุกห้องเช่าก่อนถูกจับ DSI บุกยึดตะลึงริชาร์ดมิลแค่2เรือนราคากว่า33ล้านล่าสุดวันที่23ตุลาคม2567หนุ่มกันชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ตอนหนึ่งเกี่ยวกับกรณีDSI เข้าทำการตรวจค้นแล้วเจอนาฬิกาหรูของบอสพอลโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าริชาร์ดมิลโรเล็กปาเต้โอเดอร์มาสปิเก้หรือ AP โอเมก้าและอีกมากมายหนุ่มกันชัยกล่าวว่าภาพนาฬิกาคุณผู้ชมลองดูนะคือนาฬิกาพวกนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมเมื่อวานพอ DSI มีการไปจับและมีการโชว์ภาพออกมาเหล่านักเล่นนาฬิกาพูดเป็นเสียงเดียวเลยว่าเกยันกล่องเขาบอกเลยว่าเกยันกล่องเขาพูดอันนี้เลยก็คือน่าจะทุกเรือนกล่องพวกนี้ปาเต๊ะเขาไม่น่าจะมีนะหนุ่มกันชัยกล่าวต่อว่าอย่างเรือนที่สองทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็น RM 3502เรือนที่เม็ดมะยมสีแดงมะยมกจริงเรือนนี้คือ01แล้วก็น่าจะไม่แท้ด้วยส่วนขวามือสุดคือ5301อันนี้ก็ไม่น่าจะแท้ด้วยคือคนที่เล่นนาฬิกาเขาจะรู้เลยรวมถึงเรือนอื่นๆด้วยหนุ่มกันชัยกล่าวอีกว่าแต่ทีนี้มันแปลกตรงไหนรู้ไหมอย่างเรือนข้างล่างก็คือนาฬิกาเพอร์นอตอันนี้ก็น่าจะเก๋จริงๆแล้ว DSI ต้องเอาเจ้าหน้าที่ของทางปาเต้เองของทาง AP หรือจะเป็นโอเมก้าหรือริชาร์ดมิลเอาเข้ามาตรวจสอบด้วยหนุ่มกันชัยกล่าวด้วยว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นเหมือนที่ผ่านมาเมื่อก่อนก็มีข่าวศุลกากรไปจับมาเหมือนกันเสร็จแล้วปล่อยออกจำหน่ายเป็นนาฬิกาเก๋อันนี้มีประเด็นนอกจากนี้หนุ่มกันชัยยังยกตัวอย่างโดยมีการยกภาพของบอสพอลที่ใส่นาฬิกาก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกด้วยซึ่งไม่พบอยู่ในกล่องที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจยึดไว้ได้นายกรัฐมนตรีปลื้มนักธุรกิจโลกมั่นใจไทยหลังยอดขอลงทุนปีนี้พุ่ง 7.2 แสนเนล
สูงสุดในรอบ10ปีการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 11:42 น.นายกรัฐมนตรีขอบคุณนักธุรกิจโลกมั่นใจไทยแลนด์หลังยอดขอลงทุนปีนี้สูงสุดในรอบ10ปีกำชับกระทรวงเศรษฐกิจเร่งกระตุ้นส่งเสริมการลงทุนสร้างเศรษฐกิจไทยกลับมาคึกคักเมื่อวันที่23ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ว่ามีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมากและได้กำชับให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยเร่งดำเนินนโยบายและแนวทางอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มปริมาณการเข้าลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นBOI รายงานว่ามีตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนช่วง9เดือนแรกของปี2567พบว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจำนวนโครงการและเงินลงทุนโดยมีจำนวนมากถึง 2,195 โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ46เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนมูลค่าเงินลงทุนมีมากถึง 722,528 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ42ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ 500,000 ล้านโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนในภูมิภาคนี้และการขอรับการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นยอดลงทุนที่สูงสุดในรอบ10ปีโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด5อันดับแรกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นอันดับ1มีมูลค่ากว่า 1.8 แสนบาทอันดับ2กลุ่มดิจิทัลมูลค่า 90,000 กว่าล้านบาทอันดับ3กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีมูลค่าประมาณ 6.7 หมื่นล้านบาทอันดับ4กลุ่มเกษตรและแปรรูปอาหารมูลค่า 5.2 หมื่นล้านบาทและอันดับ5กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์มีมูลค่าประมาณ 3.4 ล้านบาทสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ FDIยังคงขยายตัวต่อเนื่องล่าสุดมีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริม 1,449 โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ66เงินลงทุนรวมกว่า 5.4 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ38โดยประเทศที่มีมูลค่าขอรับการส่งเสริมสูงสุด5อันดับแรกคือสิงคโปร์ประมาณ 1.8 แสนล้านบาทจีน 1.1 แสนล้านบาทฮ่องกง 6.8 หมื่นล้านบาทไต้หวัน 4.4 หมื่นล้านบาทและญี่ปุ่น 3.5 หมื่นล้านบาทโดยพบว่าเงินลงทุนสูงสุดอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกอาทิชลบุรีระยองฉะเชิงเทรา 4.08 แสนล้านบาทภาคกลาง 2.2 แสนล้านบาทภาคเหนือ 3.5 หมื่นล้านบาทภาคใต้ 2.5 หมื่นล้านบาทภาคอีสาน 2.3 หมื่นล้านบาทและภาคตะวันตก 8.8 พันล้านบาทส่วนการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรม Smart and Sustainable Industry ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายเดิมให้สามารถปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นั้นมีคำขอรับการส่งเสริมจำนวน287โครงการเงินลงทุนรวม 2.7 หมื่นล้านบาท
รวมทั้งการออกบัตรส่งเสริมในช่วง9เดือนแรกของปีมีจำนวน 2,072 โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ59เงินลงทุน 6.72 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้การออกบัตรส่งเสริมเป็นขั้นตอนที่ใกล้เคียงการลงทุนจริงมากที่สุดโดยปกติบริษัทต่างๆจะเริ่มทยอยลงทุนภายใน 1-3 ปีหลังจากออกบัตรส่งเสริมตัวเลขการลงทุนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของประเทศไทยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเดินหน้าเร่งพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยที่จะส่งผลต่อการลงทุนเพื่อรองรับกับสถานการณ์การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตโลกซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาวนายจิรายุกล่าวทนายตั้มพูดครั้งแรกไม่ใช่ทนายสายโจรได้เงินมาจากไหนมีคนโอนให้70ล้านเด่นออนไลน์วันที่23ตุลาคม2567 13:59 ทนายตั้มตอบคำถามเคลียร์ลั่นไม่ใช่ทนายสายโจรทนายสีเทาเปิดเส้นทางการเงินครั้งแรกทำไมใช้ชีวิตดูรวยได้เงินมาจากไหนใครเป็นคนหนุนหลังนับเป็นทนายคนดังสำหรับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดล่าสุดมาออกรายการโหนกระแสหลังจากเคลียร์หย่าศึกคู่กรณีอย่างนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมล่าสุดพิธีกรดังกันชัยกำเนิดพลอยได้เชิญทั้งคู่มาออกรายการโหนกระแสถึงปมการหย่าศึกและประเด็นคดีดังดิไอคอนตอนหนึ่งของรายการได้ถามทนายตั้มสิทธาว่าการเป็นทนายก็อาจจะได้เงินไม่ได้มากอะไรจะมีเงินขนาดบินเฟิร์สคลาสจนทำให้ถูกเรียกว่าเป็นทนายสายโจรทนายสีเทาใส่แบรนด์เนมอวดชีวิตร่ำรวยเป็นอย่างนั้นหรือไม่ทนายตั้มกล่าวว่าไม่เป็นความจริงที่ว่าตนเองเป็นทนายสีเทาที่ผ่านมาตอนทำออฟฟิศสิทธาลอเฟิร์มรายได้ผม1ปีไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทซึ่งผมก็แจงภาษีครบหมดส่วนที่เห็นผมไปต่างประเทศบ่อยผมไปกับลูกความซึ่งลูกความเป็นมหาเศรษฐีอยู่ต่างประเทศเป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศมีเงินเยอะมากแต่ไม่ขอลงรายละเอียดเงินที่จ่ายให้ตนเป็นเงินเล็กๆน้อยๆสำหรับเขาช่วงปีที่ผ่านมาเขาให้ผมดูแลธุรกิจของเขาในประเทศไทยทุกอย่างและดูแลสิ่งที่มีปัญหาในต่างประเทศด้วยและให้เงินเดือนผม 300,000 บาทต่อมาเราเริ่มสนิทกันเขาให้ทุนโดยให้เงินผมมาก้อนหนึ่งเคยให้มา2ล้านยูโรหรือประมาณ70ล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องปกติของเขาเพราะเขารวยมากเขาเคยให้เงินล่าม1ปี1ล้านยูโรทำบุญทีเป็น10ล้านเขาก็โอนเงินมาให้ผมโดยตรงซึ่งปกติโอนเงินจากต่างประเทศจะต้องหักไป 40% แต่เขาทำโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษี 40%โดยเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เขามีโชคได้มาเส้นทางการเงินสามารถตรวจสอบได้เป็นการให้โดยเสน่หาตอนที่ถ่ายรูปลูกจะไปเรียนต่างประเทศเพราะเขาซัพพอร์ตให้เวลาไปหาเขาก็ไปทั้งครอบครัวเขาเอ็นดูลูกผม